ชียลสกู๊ปแฟนๆก็เรียกร้องกันมามากเหลือเกินว่าอยากดูภาพส่วนอื่นในงานประกาศรางวัล MTV ด้วยเพราะงานนี้เป็นโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งที่จะได้ชมศิลปินที่รักจากทั่วฟ้าเอเชียอย่างใกล้ชิดถึงเมืองไทยเอเชียนบล็อกก็เลยมาลองเลือกดูอีกทีค่ะว่าจะมีภาพส่วนไหนบ้างที่แฟนๆยังไม่ได้ชมและก็ไม่ควรจะพลาดชมไปดูกันเลยค่ะภาพส่วนแรกกติทางเข้างานใครๆเขาก็จะไปรอเก็บภาพกันที่พรมแดงทางเข้างานใช่ไหมล่ะคะทีนี้คนก็เลยเยอะทีมงานก็เลยหาที่ตั้งกล้องไม่ได้ก็ต้องขยับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็เลยพรมแดงมาไกลอยู่หน้าลิฟต์ชั้นบนซะแล้วภาพที่ได้ก็เลยแปลกๆไปอีกแบบอย่างนี้ไงเป็นแอคชั่นสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะไปเตรียมตัวหลังเวทีแม้จะตื่นเต้นกับการประกาศรางวัลแต่ก็ยังยิ้มแย้มกันดีทุกคนค่ะทงเยยาวันเฮ้ยเจอแล้วคนนี้แฟนเยอะมากๆไล่ทักทายกันมาตั้งแต่พรมแดงจนถึงชั้นบนก็ยังไม่หมดถึงว่าเซเว่นถึงได้รางวัลคะแนนโหวตทิ้งห่างขาดเลยอีกส่วนที่อยากให้ดูก็คือหลังเวทีคอนเสิร์ตพอศิลปินเขาไปรับรางวัลหรือว่าขึ้นโชว์แล้วก็จะมาให้สัมภาษณ์ทันทีเป็นการพูดคุยที่ครบทุกอารมณ์จริงๆค่ะท้องของ artist winner of the MTV Asia Award thank you how do you feel about it how do you feel about the award so excitedอย่างสาวๆก็ดูยังจะตื่นเต้นกับรางวัลที่ได้อยู่เลยพูดน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังน่ารัก Hello Hi My name is Seven คนต่อมาเป็นหนุ่มเซเว่นมาแบบเหนื่อยเพราะเพิ่งเสร็จจากโชว์มาหมาดเหนื่อยยังไม่ทันแห้งเลยก็โดนคำถามล่อเป้าเข้าไปเต็มๆ Do you think your achievement is overwhelming ring คิดว่าคุณดังกว่าเรนและประสบความสำเร็จมากกว่าหรือเปล่าmulon bo bi rang chorang은 뭐같이열심히지만한국에서열심히활동하고있는가수고แต่หนุ่มเซเว่นก็ตอบได้ดีค่ะบอกว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบกันทั้งคู่ต่างก็ตั้งใจทำงานอยากให้มองทั้งคู่แค่ในฐานะนักร้องเกาหลีก็พอแล้วแต่หนุ่มเซเว่นก็ตอบได้ดีค่ะบอกว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบกันทั้งคู่ต่างก็ตั้งใจทำงานอยากให้มองทั้งคู่แค่ในฐานะนักร้องเกาหลีก็พอแล้ว So what does this award mean for your career ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับรางวัล MTV Seven Thank you อ우선이런좋은무대에서공연할수있다는것만도굉장히기뻤는데เซเว่นบอกว่าแค่ได้มางานก็ดีใจแล้วยิ่งได้รางวัลยิ่งดีใจใหญ่และอยากให้ทวีปเอเชียรู้จักเพลงของเขามากขึ้นก็จะดีค่ะ저의노래를알수있는좋은기회가됐으면좋겠습니다 Any questions? คนต่อมาคือเจ้าเหยค่ะงานนี้เราได้เห็นเธอน้อยไปหน่อยก็ได้มารู้สาเหตุจากเธอนี่แหละที่ได้มาแป๊บเดียวเพราะว่าเพิ่งหายป่วยแถมมีคิวถ่ายละครที่เซี่ยงไฮ้ต่ออีกเลยต้องรีบกลับแต่การมาครั้งนี้ก็มีความหมายมากจริงๆดูสิคะขนาดป่วยก็ยังสวยปิ๊งได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ย The Style Award นี่โจลินไซค่ะเจ้าของ Style Award มีคนสงสัยว่าใครเป็นดีไซเนอร์ให้เธอ Which brand? This one is Vivienne Westwood เธอบอกว่าวิเวียนเวสต์วูดเป็นคนออกแบบให้ทำให้เธอดูสง่าและเซ็กซี่เล็กๆวงลีฮอมก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกันหลังจากสัมภาษณ์คนอื่นมาทั้งงานรู้สึกอย่างไรกับการเป็นพิธีกรในงานนี้ I had a great night you know I had a lot of fun meeting all the artists especially working with Kelly วงลีฮอมบอกสนุกมากเคลลี่เป็นคนน่ารักทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากร่วมงานกับเธอทำให้เนสว่าเคยมีแฟนเป็นสาวเกาหลีมาก่อนแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับคนเกาหลีอีกคุณคิดยังไงคะ Korean girlfriend Korean partners me and Koreans we just have a or fate yeah I'm your boyfriend yeah. no please love me no broke back in here
please love me I love you อย่าล้อเล่นกันอย่างนี้สิคะเป็นขึ้นมาจริงๆเสียดายแย่เลยอีกคำถามก็คือพวกคุณใส่ชุดขาวเข้ามาแต่ทำไมตอนแสดงถึงเป็นชุดสีดำWe like Oreo cookies? I don't know. Venice ตอบว่าเราชอบโอริโอครับจริงของเขาและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอเชียนบล็อกเอามาฝากค่ะหวังว่าคงพลอยหายคิดถึงศิลปินพวกนี้นะคะถ้ามีงานดีๆแบบนี้อีกเราคงจะได้เจอกันนะคะ